านี้อร่อยเนาะอืมใช่อิ่มไหมกินเยอะมากแล้วทำไมไม่เก็บทิชชู่ดีๆอ่ะช่างเถอะเช็คบิลนะครับทั้งหมดนี้ 1,290 บาทครับเอ้านัดเอ้าอันสบายดีนะเพื่อนเดี๋ยวนะอะไรเพื่อนอะไรของแกเรารู้จักกันด้วยเหรออย่ามาทำเป็นสนิทรู้จักฉันไปหน่อยเลยอันนี่เพื่อนแกเหรออย่าบอกนะว่าคนนี้เพื่อนแกไม่ใช่หรอกแหมดูสภาพมันสิถ้าให้ฉันคบกับคนจนๆแบบเนี้ยอายคนอื่นเขาแย่เลยวะ ก็จริงอ่ะเนาะฉันก็คิดว่าแกจะคบเพื่อนจนๆแบบนี้สิเนี่ยถ้าฉันคบกับคนแบบนี้ฉันคบไม่ลงว่ะนัดอย่าไปบอกใครนะว่าเป็นเพื่อนของฉันอะเดี๋ยวคนอื่นเขาจะเข้าใจผิดว่าฉันมีเพื่อนจนๆแบบนั้นหัดเกรงใจเพื่อนของฉันบ้างดูเพื่อนของฉันแต่ละคนสิแต่ละคนมีแต่คนรวยๆฐานะหน้าตาเขาก็มีในสังคมแล้วดูแกสิยังเป็นแค่เด็กเสิร์ฟกระจอกฉันให้ทิปไปกันเถอะพวกเราเป็นไงบ้างครับคุณอันชอบไหมครับบ้านของเราทุกหลังเฟอร์เฟกต์มากเลยนะครับถ้าคุณอันซื้อตอนนี้ทางเรามีส่วนลด 20% เลยนะครับซื้อเลยไหมครับฉันขอคิดดูก่อนนะคะโหไม่ต้องคิดแหละครับคุณอันถ้าคุณอันซื้อเพิ่มเงินอีกสัก 200,000 คุณอันจะได้เฟอร์นิเจอร์แล้วก็แอร์ครบทั้งหลังเลยนะครับถ้าคุณไม่ซื้อเนี่ยผมซื้อเองครับนัทแกมาที่นี่ได้ยังไงเนี่ยแล้วแกไม่ได้เป็นเด็กเสิร์ฟที่ร้านอาหารหรอเด็กส่งเด็กเสิร์ฟอะไรครับคุณอันนี่คุณนัทเจ้าของโครงการครับฮะอะไรนะคะเจ้าของโครงการใช่ครับนี่มันหมายความว่ายังไงนะไปกันเถอะพวกเราพี่นัดทำไมเพื่อนพี่ถึงพูดจาแบบนี้กับพี่ล่ะฉันจำได้นะตอนสมัยเรียนพี่กับอันอะสนิทกันมากเลยทำไมเดี๋ยวนี้อันเขาพูดจาแบบนี้กับพี่ล่ะช่างมันเถอะนะเมื่อก่อนนะอันเขาก็ไม่ใช่คนแบบนั้นหรอกช่างมันเถอะนะเดี๋ยวเราเก็บจานกันดีกว่าอ
่นัทเพื่อนพี่ลืมของหรือเปล่าฉันขอโทษนะที่ทำนิสัยแย่ๆใส่แกที่จริงฉันรู้ว่าแกลำบากวันนี้ฉันตั้งใจมาช่วยแกในซองนี้มีเงินอยู่ก้อนหนึ่งแกเอาไปทำธุรกิจของแกนะฉันรู้ว่าถ้าฉันให้เงินแกตรงๆเนี่ยแกไม่รับหรอกฉันก็เลยต้องทำแบบนี้ไว้แกตั้งตัวได้เมื่อไหร่แกค่อยเงินมาคืนฉันละกันนะพี่นัทพี่ยิ้มอะไรเนี่ยเปล่าไม่มีอะไรไว้เดี๋ยวพี่ค่อยเล่าให้ฟังนะเราเก็บจานกันดีกว่าที่ฉันมีทุกวันนี้ได้เนี่ยก็เพราะแกไงอันขอบคุณแกมากเลยนะที่ช่วยเหลือฉันนะไม่เป็นไรใครให้แกลำบากล่ะถ้าฉันไม่ช่วยแล้วใครจะช่วยแกช่วยเหลือฉันทั้งที่แกเองก็ลำบากเนี่ยนะเฮ้ยฉันไม่ได้ลำบากอะไรหรอกฉันเต็มใจนี่คุณอันมาดูบ้านเหมือนกันเหรอคะใช่ค่ะอันบ้านหลังนี้แกชอบไหมชอบสิแต่ฉันคงไม่มีเงินซื้อหรอกแกไม่ต้องซื้อหรอกบ้านหลังเนี้ยเดี๋ยวฉันยกให้แกเองเฮ้ยแกบ้าเปล่าถ้าแกยกบ้านหลังนี้ให้ฉันแกขาดทุนดินัดบ้านหลังนี้ราคาเป็นล้านอุ้ยฉันไม่เอาอ่ะแกนี่นิสัยเหมือนเดิมไม่เคยเปลี่ยนเลยนะครั้งเนี้ยแกห้ามปฏิเสธฉันต่อให้เงินจะมากมายแค่ไหนเนี่ยก็ทำลายความเป็นเพื่อนของเราไม่ได้หรอกต่อไปนี้บ้านหลังนี้เป็นของแกแล้วนะขอบใจนะเพื่อนคิดถึงแกเหมือนกันแล้วนี่แกหายไปไหนเนี่ยไม่ได้เจอกันตั้งนานติดต่อไม่ได้เลยอ่ะคือช่วงนี้ฉันยุ่งๆอ่ะไว้ฉันจะเล่าให้ฟังนะก็ได้ฉันกับพี่ก๊อฟเรากำลังจะไปกินข้าวพอดีแกไปด้วยกันสิคือมันจะดีหรอแกดีสิพี่ก๊อฟแบบไม่ว่าอะไรหรอกพี่ก๊อฟให้อีฟไปกินข้าวกับเราด้วยนะได้สิกินกันเยอะๆสนุกดีออกก็ได้ไปไปเราไปกินอะไรกันดีอะแกฉันก็ว่าแต่แกจัดงานแต่งงานที่ไหนหรอฉันก็ยังไม่แน่ใจเหมือนกันอะแต่ฉันอยากได้ที่ริมทะเลอะเป็นหาดที่ถูกใจไม่ได้สักทีเอ้ย
เอาอย่างนี้ไหมฉันแนะนำให้ฉันรู้จักริมทะเลสวยๆเยอะเลยไม่ไม่ต้องให้อีฟเขาไปหาหรอกอีฟเขาเป็นคนเรื่องมากจะตายแล้วพี่รู้ได้ยังไงว่าอีฟเป็นคนเรื่องมากพี่หยอกเล่นอะพี่เดาเอาอย่าคิดมากนะไม่วันนี้อากาศร้อนจังเลยเนาะเราไปหาไอศกรีมกินกันเถอะของโปรดใครนะไปหาไอศกรีมกินกันอีฟหืมฉันขอโทษนะที่ไม่ได้บอกแกอะพอดีว่าฉันกับพี่ก๊อฟเราตัดสินใจกับทันหันน่ะนี่อย่าบอกนะว่าแกกับพี่ก๊อฟใช่ก็อย่างที่แกเห็นนั่นแหละพี่ก๊อฟเขาเพิ่งขอฉันแต่งงานในวันเกิดอ่ะยินดีด้วยนะแกที่แกจะได้มีผัวเป็นตัวเป็นตนสักทีฉันก็นึกว่าแกจะบ้างานจนไม่คิดเรื่องนี้บ้าหรอพี่ก๊อฟเขาดีกับฉันมากเลยนะฉันก็เลยยอมแต่งงานกับเขาในแก๊งเราอ่ะฉันสนิทกับแกมากที่สุดฉันก็เลยอยากให้แกมาเป็นเพื่อนเจ้าสาวอ่ะได้สิขอบคุณแกมากเลยนะที่คิดถึงฉันเป็นคนแรกอ่ะฉันว่าแกโชคดีมากเลยนะที่ได้แต่งงานกับพี่ก๊อฟพี่ก๊อฟเป็นอะไรหรือเปล่าเปล่าไม่มีอะไรเมื่อกี้คุยถึงไหนแล้วนะฉันว่านะต่อจากนี้ไปแกต้องมีความสุขมากแน่ๆเลยอะถ้าแกมีอะไรให้ฉันช่วยแกบอกฉันได้เลยนะฉันยินดีตอนนี้ฉันก็เคลียร์เรื่องงานแต่งไปเยอะแล้วแหละขาดอย่างเดียวก็คือเพื่อนเจ้าสาวนี่แหละอีฟฉันรักแกมากเลยนะแกไม่ใช่แค่เพื่อนสนิทฉันนะแต่แกเป็นเหมือนคนในครอบครัวของฉันเลยนะฉันเห็นแกมีความสุขมากขนาดนี้ฉันก็มีความสุขแล้วลืมบอกอีกเรื่องหลังจากที่ฉันกับพี่ก๊อฟแต่งงานไปแล้วเราสองคนจะย้ายไปอยู่ที่สวิตเซอร์แลนด์กับแม่นะใช่จ้ะงั้นก็ดีสิแกจะได้ไปเปิดประสบการณ์ใหม่ๆอ่ะฉันคงคิดถึงแกแย่เลยอ่ะพี่ก๊อฟพี่เป็นอะไรหรือเปล่าเนี่ยพี่ไม่เป็นไรเหมือนขาพี่จะเป็นตะคริวอะแต่ตอนนี้หายแล้วแน่ใจนะพี่ไม่เป็นไรหรอกอ
งั้นเดี๋ยวหนูไปเข้าห้องน้ำแป๊บนึงนะพี่ก๊อฟก็ชวนอีฟเขาคุยได้ล่ะเข้าใจไหมให้พี่ไปส่งไหมให้พี่ไปส่งนะไม่เป็นไรค่ะห้องน้ำอยู่แค่นี้เองคุยกันไปก่อนเลยนะเดี๋ยวไปเองอีฟอีฟเหยียบเท้าพี่ทำไมพี่ก๊อฟพี่ไม่คิดจะบอกหนูหรอเรื่องที่พี่จะไปสวิตเซอร์แลนด์อีฟอีฟครับเราแทบไม่ได้เจอกันเลยนะพี่จะเอาเวลาไหนไปบอกอีฟล่ะพี่ไม่มีเวลาจะบอกรู้ว่าพี่ไม่คิดจะบอกตั้งแต่แรกกันแน่ไม่คือมันเป็นอย่างนี้นะพี่จะอธิบายให้ฟังพี่ไม่ต้องแก้ตัวไหนพี่บอกว่าพี่จะเลิกกับมันไงแล้วให้หนูอดทนรอหนูก็ยอมแล้วแล้วตอนนี้เป็นไงอะแต่งงานแล้วก็จะบินไปสวิตเซอร์แลนด์ทันทีแบบเนี้ยหนูไม่โอเคพี่จะให้หนูอดทนรอไปอีกนานแค่ไหนอะหนูก็มีหัวใจนะอีฟครับอีฟใจเย็นก่อนนะถ้าพี่ไม่ไปสวิตเซอร์แลนด์พี่จะเอาเงินที่ไหนมาเลี้ยงดูอีฟล่ะถ้าพี่ไปทำงานที่สวิตเซอร์แลนด์พี่ก็จะหอบเงินกลับมาให้อีฟใช้ไงถ้าบอกตอนนี้แผนมันก็ล่มหมดสิอีฟเข้าใจพี่นะโกหกครั้งก่อนพี่ก็พูดแบบเนี้ยไม่รู้อะยังไงครั้งนี้หนูก็ไม่ยอมอีฟครับพี่ไม่ได้รักไมค์เลยนะพี่รักอีฟคนเดียวนะเดี๋ยวพี่จะรีบกลับมาหาอีฟนะนะก็ได้มายมาแล้วพี่ก๊อฟอีฟนี่นุ้ยนะเพื่อนฉันเองสวัสดีครับนุ้ยนี่อีฟเพื่อนฉันนะส่วนคนนี้พี่ก๊อฟแฟนฉันเองวันนี้นุ้ยเขามีของขวัญวันแต่งงานมาให้เราด้วยนะคะเนี่ยนุ้ยเขาตั้งใจทำมากเลยนะคะอีฟก็มาดูด้วยกันสิใครอ่ะเฮ้ยใครอ่ะไปค่ะจะไปกินอะไรกันดีอ่ะใจเย็นนะแกรู้ตอนเนี้ยมันยังพอแก้ไขได้ถ้าแกรู้หลังแต่งงานเนี่ยมันจะเหมือนตกนรกทั้งเป็นเลยนะพวกเขาทำแบบนี้กับฉันได้ยังไงฉันไว้ใจพวกเขามากเลยนะแกต้องเปิดโปงพวกมันแล้วฉันต้องทำยังไงฉันมีแผนนี่มันบ้าอะไรกันเนี่ยเพื่อนแกเป็นบ้าเลยเนี่ยนี่คุณเป็นบ้าอะไรเนี่ยคุณทำแบบนี้คุณอยากให้มายเลิกกับผมใช่ไหมนี่หลักฐานชัดเจนขนาดนี้แล้วเนี่ยยังไม่ยอมรับอีกเหรอมายผมไม่ได้ทำสักหน่อยไอ้คลิปบ้านี้มันอาจจะตัดต่อก็ได้จริงไหมไม่ได้ทำใช่ผมไม่ได้ทำไอ้เลว
ายแกเป็นบ้าไปแล้วเหรอฉันไม่ได้บ้าแกนั่นแหละที่บ้ากล้าดียังไงฮะถึงไปยุ่งกับแฟนของเพื่อนหน้าด้านเนาะพี่ก๊อฟพี่อยากคิดนะว่าฉันไม่รู้พี่เกาะฉันเพื่อที่จะไปเลี้ยงอินนี่ฉันจะบอกให้นะว่าไม่มีวันอีฟถ้าเธออยากได้ผู้ชายเร็วๆคนนี้เธอก็เอาไปได้เลยนะฉันยกให้ฉันจะบอกอะไรให้นะว่าผู้ชายคนเนี้ยที่มันมีกินมีใช้ทุกวันนี้ก็เงินของฉันทั้งนั้นถ้าแกอยากจะเอาไปเลี้ยงต่อก็ตามสบายเลยนะไปเถอะนุ้ยไม่สิไม่ไม่ไม่อีฟพี่บอกอีฟแล้วไงว่าพี่รักอีฟคนเดียวพี่อยากอยู่กับอีฟนะผู้ชายที่ชอบโกหกตอแหลที่มีแต่ตัวอย่างพี่ไม่มีใครเอาหรอกอีฟอีฟเดี๋ยวก่อนสิอีฟนี่ฉันทวงเงินของฉันคืนมันผิดตรงไหนทีตอนที่แกมายืมฉันนะเชิญพูดผีเทวดาทุกองค์มาเป็นพยานบอกว่าแกเนี่ยลำบากต้องการใช้เงินมากเล่นเอาซะฉันสงสารเลยหนุ่ยเงินแค่ 5,000 บาทเองสองพันบาทเอาไปซื้อเครื่องสำอางอีก 3,000เอาไปเตะผู้ชายอุ๊ยอีก 3,000 เอาไปฉีดโบท็อกดีกว่าหน้าต้องเด้งอีก 3,000 เก็บไปซื้อกระเป๋าอุ๊ยอีก 4,000 นี้เอาไปซื้อของให้แฟนดีกว่าอุ๊ยอะไรมันจะ perfect ขนาดนี้เนี่ยอีอันวันนี้เงินเดือนออกแกคืนเงินฉันมาได้แล้วหนุ้ยแกจะทวงอะไรกันนักกันหนาทวงได้ทุกเดือนแกเห็นฉันเป็นเพื่อนอยู่ไหมเนี่ยเอ้านี่ฉันทวงเงินของฉันคืนมันผิดตรงไหนตอนที่แกมายืมฉันนะเชิญพูดผีเทวดาทุกองค์มาเป็นพยานว่าแกจะคืนเงินฉันอย่างนั้นแกจะคืนเงินฉันอย่างนี้บอกว่าแกเนี่ยลำบากต้องการใช้เงินมากเล่นเอาซะฉันสงสารเลยน้ำตาแกเนี่ยแทบจะไหลแล้วนะตอนนี้ฉันมาทวงเงินของฉันคืนฉันยังกลายเป็นคนผิดอีกอันฉันกราบแกแล้วนะแกคืนเงินฉันมาสักหน่อยก็ยังดีได้ไหมหนุ้ยฉันก็จะคืนแกนั่นแหละฉันไม่เคยคิดจะเบี้ยวหรอกแต่ตอนนี้ฉันไม่สะดวกอ่ะฉันจะต้องส่งเงินให้แม่ไหนต้องจ่ายค่าห้องค่าน้ำค่าไฟค่ากินค่าใช้ของฉันอีกอ่ะแกรออีกนิดนึงได้ไหมรอแค่แป๊บเดียวมันคงไม่นานหรอกไม่ได้วันนี้เงินเดือนออกยังไงแกก็ต้องคืนฉันก่อนคืนให้ฉันรออีกวันสองวันนะแกก็จะเอาเงินเนี่ยไปซื้อเสื้อผ้าซื้อกระปงกระเป๋าของแกหมดละฉันไม่เชื่อหรอกนะว่าแกจะส่งเงินให้แม่ของแกไม่รู้แหละยังไงอย่างน้อยวันนี้แกก็ต้องคืนเงินฉันมาครึ่งหนึ่ง 5,000 จ่ายมาหนุ้ยเงินแค่ 5,000 บาทเองเงินเดือนแกก็ออกแล้วนี่เดี๋ยวฉันมีฉันก็คืนเองแหละ
แค่นี้เองแหม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 เงินแค่ 5,000 เองพูดเนี่ยมันพูดง่ายนะแกถ้าคิดว่ามันน้อยก็คืนมาสิฉันเนี่ยเป็นเจ้าหนี้แกนะแกรู้ตัวใช่ไหมรู้แต่ก็แกก็มีเงินตั้งเยอะนี่แกจะรีบทวงฉันทำไมล่ะไอ้มีเงินเยอะเนี่ยมันก็เงินของฉันไงแกเนี่ยยืมเงินฉันไปบอกว่าจะคืนเมื่อ3เดือนที่แล้วจนป่านเนี้ยแกยังไม่คืนเงินฉันเลยนี่หนุ่ยแกมันใส่ร้ายฉันนะแกจำไม่ได้หรอฉันคืนเงินแกเดือนละ1,000ทุกเดือนแกจำไม่ได้หรอแกนี่มันหน้าด้านหน้าทนเนาะฉันทวงเงินแกขนาดนี้แกยังไม่รู้จักอายอีกคนอย่างฉันเนี่ยมารู้จักคนอย่างแกได้ยังไงวะนี่อีหนุ่ยถ้าแกทวงฉันแล้วแกรู้สึกอายหรือว่าแกไม่อยากทวงแล้วเนี่ยแกก็ยกหนี้แกให้ฉันสิแกจะได้ไม่ต้องมาทวงอีกไงอีอันเงินที่แกเอาของฉันไปเนี่ยเขาเรียกว่ายืมมีปัญญายืมก็ต้องมีปัญญาคืนสิจ๊ะก็จะมาให้ฉันยกหนี้ให้แกได้ยังไงนี่แกไม่ต้องมาทำหน้าแบบนี้เลยนะขึ้นมาขึ้นมาขึ้นมาไม่มีไม่มีไม่มีเอ๊ะขึ้นมาขึ้นมาขึ้นมาไอ้ก็บอกว่าไม่มีไม่มีไม่มีไงแกจะไม่คืนใช่ไหมงั้นฉันจะประจานแกแล้วนะนี่แกอย่าประจานฉันนะถ้าแกประจานฉันฉันจะแจ้งความจับแกจริงๆด้วยเงินแค่นี้เองอ่ะถ้าสองคนมาทะเลาะอะไรกันตรงนี้งานการต้องทำกันแล้วหรือไงไอ้พี่ก๊อฟฉันเนี่ยมันทวงเงินอันแต่แกรู้สิอันมันไม่ยอมคืนอ่ะแถมยังบอกนะว่าไม่มีไม่มีแล้วก็ไม่จ่ายบอกว่าเงินแค่นี้จะทวงอะไรกันนักหนาแกดูสิเงินของฉันเงินของฉันฉันอยากได้เงินฉันคืนอันถ้ายืมเงินเขาไปก็คืนเขาไปสิเงินเดือนก็เพิ่งออกไม่ใช่หรอก็ฉันไม่มีก็ฉันบอกแล้วไงว่าถ้าฉันมีเนี่ยฉันจะคืนให้แต่อีนุ้ยมันก็มาทวงฉันทุกเดือนเลยอะทวงจนฉันไม่อยากจะคืนแล้วเนี่ยดูมันทำดูมันทำเงินเนี่ยก็ยืมของฉันไปยังไม่ให้ฉันทวงอีกนี่ฉันเป็นเจ้าหนี้กันนะเงินเดือนก็เพิ่งออกเธอก็คืนนุ้ยบ้างถ้ามีไม่เยอะก็ค่อยๆผ่อนไปนี่มันเอาเงินไปเปย์ผู้ชายแถมยังซื้อของฟุ่มเฟือยอีกตอนฉันไปทวงมันนะมันตอแหลตอแหลแถมมันยังทำหน้าทำตาใส่ฉันอีกฉันไม่ไหวกับมันแล้วนะขนาดนั้นเลยเหรอทำไมมันนิสัยเสียขนาดนี้เนี่ยก็นั่นน่ะสิฉันควรทำยังไงกับมันดีอ่ะ
าที่ฟังมึงพูดเนี่ยมันชอบใช้เงินมั่วซั่วแล้วยังชอบเอาเงินไปเปย์ผู้ชายอีกใช่อีนี่นะมันติดผู้ชายเงินเดือนก็มีนิดเดียวยังเอาเงินไปเปย์ผู้ชายอีกเอองั้นกูว่าต้องใช้แผนนี้ล่ะแผนอะไรวะไออันเนี่ยมันชอบเปย์ผู้ชายใช่ไหมกูได้ข่าวว่าแววมาว่าชอบพี่ตาลมึงข้างใครพี่ตาลมากเลยนะกูก็ต้องไปขอให้พี่ตาลช่วยดิให้พี่ตาลเนี่ยไปยืมเงินกับมันกูว่ามันต้องให้พี่ตาลแน่นอนเออว่าจริงด้วยอ่ะแกเนี่ยจีเนียสจริงๆเลยนะไม่น่าเชื่อเลยว่าคนแบบแกจะมีสมองคิดอะไรอย่างนี้ด้วยแน่นอนอยู่แล้วนุ้ยนี่มึงไม่คิดจะขอบคุณกูเลยเหรอขอบคุณจ้ะพี่ตาลพี่ช่วยอะไรหนูหน่อยได้ไหมคะให้พี่ช่วยอะไรเหรอครับคืออันมันติดเงินหนูอะค่ะหนูทวงเท่าไหร่มันก็ไม่ยอมคืนหนูรู้นะคะว่าอันอะมันมีเงินแต่มันไม่ยอมคืนเงินให้หนูเลยอะค่ะพี่ตาลคะพี่ตาลช่วยไปยืมเงินอันให้หนูหน่อยได้ไหมคะหนูเชื่อนะคะว่าถ้าพี่ตาลไปยืมอันอะอันมันต้องให้พี่แน่นอนค่ะนะคะพี่ตาลนะหนูลองมาทุกทางแล้วอะมันก็ไม่ยอมคืนนะคะให้พี่ไปยืมเงินแล้วก็เอาเงินมาให้นุ้ยเหรอใช่ค่ะพี่ตาลก็บอกอันว่าพี่ตาลเนี่ยจะเอาเงินที่พี่ตาลยืมอันมาคืนให้หนูเองนะคะพี่ตาลถ้ามันเกิดปัญหาอะไรขึ้นเนี่ยเดี๋ยวหนูรับผิดชอบเองค่ะเดี๋ยวพี่ลองดูก็ได้ขอบคุณมากเลยนะคะพี่ตาลพี่ตาลเรียกหนูมาที่นี่มีอะไรเหรอคะอันนั่งก่อนสิงั้นพี่เข้าเรื่องเลยนะช่วงนี้พี่ร้อนเงินอ่ะพี่ขอยืมเงินอัน 5,000 ได้ไหม 5,000 5,000 เลยเหรอวะเอาวะเพื่อผู้ชายกระเป๋าเราค่อยซื้อเดือนหน้าก็ได้5,000 มันจะพอเหรอคะที่จริงพี่ต้องใช้เยอะกว่านี้นะแต่พี่กลัวว่ามันจะมีไม่พอไม่เป็นไรค่ะสำหรับพี่ตาลเนี่ยหนูพร้อมเสมองั้นพี่ยืมอัน 9,000 ได้ไหม 9,000โบท็อกไม่ฉีดก็ได้เว้ยเดือนนี้กูต้องได้กินแก่แม่เอาวันกูต้องได้กูต้องได้กูต้องได้เขาได้ค่ะไม่ใช่ปัญหาพี่ตาลจะให้หนูโอนหรือว่าให้หนูจ่ายเป็นเงินสดให้พี่ตาลค่ะเอาที่อันสะดวกเลยครับนี่ค่ะ 9,000 บาทครบนะครับค่ะขอบคุณครับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าขอบใจแกมากนะอันที่แกเนี่ยคืนเงินฉัน 9,000 ครับอะไรฉันได้คืนเงินแกตอนไหนเอาแกจำไม่ได้หรออันว่าแกเนี่ยเอาเงิน 9,000 ไปให้ใครมาไอ้ตาล
ฉลาดอยู่นี่แต่แกเนี่ยอย่าคิดที่จะไปทวงพี่ตาลเขาล่ะเพราะว่าพี่ตาลเนี่ยเขาจ่ายหนี้ให้ฉันแล้ว ช่วยไม่ได้อะนะคนที่ติดผู้ชายแบบแกเนี่ยมันก็ต้องโดนวิธีนี้แหละถึงจะได้เงินคืนเอาไงล่ะทีนี้เราค่าโบท็อกค่ากระเป๋าฉันล่ะกูคิดว่ากูฉลาดแล้วนะเนี่ยมันฉลาดกว่ากูอีกอ่ะทำยังไงเนี่ย